student material 2นะคะ see teacher EP 2นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะเราก็เจอกันใน EP ที่2นะคะใน Unit 1นะคะ People Identification นะคะในบทที่1นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ Brown Bag and White Plastic Ball มันคืออะไรนะบทนี้เรามาดูกันนะคะน่าจะเป็นการบอกลักษณะนะคะต่างๆใช่ไหมบอกลักษณะของลูกบอลใช่ไหมคะ round bat ก็คือมีวงกลมสีดำ and white plastic ball นะคะแล้วก็เป็นลูกบอลสีขาวมีจุดสีดำนั่นเองนะคะเป็นการบอกลักษณะใช่ไหมเรามาดูกันนะคะนี่ไงจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือเขียนบรรยายภาพโดยเรียงลำดับคำ adjectiveให้ถูกต้องนะคะเป็นยังไงเราไปดูกันนะคะ I spy นะคะฉันกำลังสอดแนมคุณอยู่นะคะว่าคุณมีลักษณะอย่างไรนะคะเหมือนเป็นนักสืบเลยเรามาดู I spy with my little eye something that begins with B เขาบอกว่า I spy something that is round ฉันสอดแนมดูว่ามีบางสิ่งบางอย่างนั้น is round มีลักษณะกลมใช่ไหมคะI spy something that is black and white. ฉันรู้ว่ามันเป็นสีดำและสีขาว I spy something that is made of plastic. มันทำมาจากพลาสติก I spy something that is used in sport game. มันใช้ในการเล่นเกมกีฬานะคะมันคืออะไรนักเรียนรู้ไหม You know? You know?ไปดูการคืออะไรมันคือ ball นั่นเองนะคะball มีอะไรบ้าง plastic เป็น plastic brown ใช่ไหมคะกลม black and white นะคะมีสีขาวและสีดำ order of adjectives ดูกันนะคะ order of adjectives ก็คือการเรียงนะคะประโยค adjective ให้ถูกต้องนะคะมาดู a new carA new car ก็คือรถใหม่ A new race car รถใหม่สีแดง A beautiful new race car นะคะรถใหม่นะคะมันอะไรล่ะมันสวยนะคะเป็นรถที่มีสีแดงสวยงามนะคะball plastic round bags เขาบอกว่ายังไง round bags and white plastic ball นะคะก็คืออะไรคะกลมสีดำดำกลมดำและมีสีขาวเป็นลูกบอลพลาสติก Mark is a clever man Mark is a clever old man นะคะเขาเป็นคนที่อะไรคะเป็นผู้ชายที่ฉลาดนะคะ She has a lovely small white cat She had a lovely small white cat เธอเป็นคนที่อะไรคะ lovely น่ารักนะคะ small white cat She has smallySmall white cat ก็คือเป็นลูกแมวใช่ไหมคะเป็นลูกแมวตัวเมียใช่ไหมมันเป็นเหมือนลูกแมวสีขาว How to order adjective ใช้ยังไงนะคะ ordinals number 8นะคะก็คือบอกอะไรคะจำนวนนะคะ I have my first new car I have my first new car นะคะฉันมีรถคันแรกคันใหม่ของฉันนี่คือรถคันแรกของฉันรถใหม่คันแรกของฉันใช่ไหม I have my first new car นี่คือบอกจำนวนใช่ไหมคะ first new ต่อมา cardinal number บวกอะไรคะ color นะคะก็คือสีบวก participle participle ก็คือคำกริยานะคะ they have two purple broken car they have two purple broken carsนะคะพวกเขามีรถอะไรคะสีม่วงอยู่2คันซึ่งกำลังทำอะไรอยู่ซ่อมอยู่นะคะซึ่งมันพังใช่ไหม broken quality นะคะก็คือลักษณะบวก shape ก็คือรูปร่างนะคะ she has a beautiful oval face she has a beautiful oval leg face นะคะก็คือเธอมีใบหน้ากลมสวยนะคะ oval ก็คือเป็นวงกลมวงลีนะคะ She has a beautiful oval face
ต่อมา size บวก origins material นะคะ size ก็คือขนาด origins ก็คือที่มานะคะ material ก็คืออะไรคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะหรือสิ่งของนะคะ we gave me a big Thai silk handbag we gave me a big Thai silk handbag นะคะเขาให้อะไรคะกระเป๋านะคะผ้าไหมใบใหญ่นะคะ handbag กระเป๋าถือนะคะให้กระเป๋าถือนะคะกระเป๋าผ้าไหมอ่ะกระเป๋าผ้าไหมนะคะเป็นกระเป๋าถือใบใหญ่แก่ฉันนะคะquality chef บวก color นะคะคือลักษณะบวกรูปร่างและสีนะคะ this is my luxury round gold ring this is my luxury round gold ring นะคะมันเป็นแหวนนะคะแหวนทองนะคะ this is my luxury เครื่องประดับแหวนทองของฉันนะคะ we are watching an interesting Thai film we are watching an interestingThai film ก็คือพวกเรากำลังทำอะไรคะดูหนังไทยที่มันน่าสนใจนะคะ interesting น่าสนใจอยู่นะคะต่อมา there was a beautiful large wooden table in the living room there was a beautiful large wooden table in the living room นะคะก็คือมีโต๊ะขนาดใหญ่นะคะกลมโต๊ะไม้กลมขนาดใหญ่นะคะอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอะไรคะอธิบายลักษณะนะคะของ adjective นะคะอันนี้ก็คือใบงานนะคะที่นักเรียนจะต้องทำนะคะเดี๋ยวคุณครูขยายสักเล็กน้อยเขาบอกว่าchoose the best answer ให้เลือกนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะ I came into a ant house built in 1850นะคะก็คือฉันมาอยู่ในบ้านหลังเนี้ย house built in ในปี1850นะคะเราจะตอบข้อไหน beautiful or หรือ oh beautiful ตะกี้นะคะเราดูไปแล้วนะคะเราจะอันนี้เหมือนกับเป็นอะไรนะ number ใช่ไหมบอกจำนวนตัวเลขนะคะข้อที่สอง there is a cat in my bedroom there is a cat in my bedroom ตอบข้อไหน big black and white ตัวใหญ่สีดำและสีขาวหรือBlack and white, big, ดำและขาวใหญ่ขนาดใหญ่นะคะนักเรียนดูเอานะคะ I was offered a หรือ an นะคะดูให้ดี go unusual and unusual go นะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะคะมีอยู่10ข้อนะคะก็เดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปดูเนื้อหานะคะที่ครูพูดไปนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะทรงให้เรียบร้อยนะคะสำหรับ10ข้อนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ